สวัสดีค่ะได้เวลาดูดวงประจำสัปดาห์กับช่วงนอมโมพยากรณ์แล้วค่ะรอบนี้เป็นดวงระหว่างวันที่19ถึง25ธันวาคมนะคะแอดมินเปิดไพ่24ทำนายดวง5ใบทำนาย5เรื่องค่ะไพ่ใบที่1จะทำนายเรื่องทั่วไปใบที่2เรื่องการเงินใบที่3การงานใบที่4สุขภาพและใบที่5ดวงความรักนะคะคำทำนายทั้งหมดครอบคลุมแค่7วันเท่านั้นนะคะถ้าหากออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็อย่าไปซีเรียสมากค่ะถ้าหากพร้อมแล้วก็ไปเริ่มดูจากวันอาทิตย์กันก่อนเป็นวันแรกค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์นะคะภายในสัปดาห์นี้เรื่องทั่วไปนะคะอยู่ในช่วงหยุดพักผ่อนคลายจากปัญหาต่างๆหรือหากมีปัญหาอะไรเข้ามาในตอนนี้ก็ยังไม่อยากรับรู้ปล่อยวางนะคะเพิกเฉยกับปัญหาไปก่อนส่วนเรื่องการเงินค่ะการเงินดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคนวันอาทิตย์มีความคล่องตัวหาเงินได้ง่ายแต่ก็ใช้เงินเก่งด้วยมาดูการงานค่ะการงานสำเร็จตามเป้าหมายหากค้าขายก็รุ่งเรืองดีค่ะหากทำงานเป็นลูกจ้างมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสำหรับไพ่สุขภาพให้ระวังการเจ็บป่วยภายนอกเช่นการสะดุดหกล้มการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับไพ่ความรักนะคะเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงหากมีคู่แล้วจะพยายามปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นค่ะคนโสดอาจจะพบรักจากการเดินทางหรือว่าพบรักกับคนต่างถิ่นค่ะไปดูวันจันทร์ต่อเลยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะเรื่องทั่วไปอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะช่วงนี้มีโชคมีลาภจากการทำงานค่ะสำหรับเรื่องการเงินเองเนี่ยก็เหมือนกับคุณกำลังเก็บเงินการใช้จ่ายช่วงนี้มีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังประหยัดอดออมสุดๆแล้วก็ยึดติดและหวงแหนกับทรัพย์สินเอามากๆค่ะไปดูไพ่การงานนะคะการงานจะได้ข่าวดีเรื่องงานหรือว่าข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะมีความสุขกับงานที่ทำและถ้าเป็นงานด้านบริการด้วยจะยิ่งโดดเด่นมากในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะแข็งแรงพลังเหลือเฟือพร้อมทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ส่วนดวงความรักนะคะคนโสดอาจพบรักที่รอคอยหรือหากไม่ถูกใจใครเลยในช่วงนี้คุณก็อยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขค่ะคนที่มีคู่แล้วความรักราบเรียบแม้จะไม่โรแมนติกแต่ก็มั่นคงและอบอุ่นดีค่ะมาถึงวันอังคารแล้วนะคะเรื่องทั่วไปของเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นช่วงที่คุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากปลีกวิเวกไปบวชหรือไปปฏิบัติธรรมเลยด้วยซ้ำขออยู่ด้วยความสงบก่อนในช่วงนี้นะคะส่วนการเงินสัปดาห์ก่อนใช้ไปเยอะนะคะสัปดาห์นี้ก็เลยประหยัดหน่อยการใช้จ่ายช่วงนี้ก็จะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแล้วก็มีความรู้สึกยึดติดและหวงแหนในทรัพย์สินที่มีอยู่ค่ะสำหรับการงานนะคะเป็นไพ่แห่งความเบื่อหน่ายเรื่องงานอาจจะมีการโยกย้ายเป็นการย้ายงานแบบไม่ค่อยเต็มใจค่ะไปดูไพ่สุขภาพนะคะสุขภาพโดยทั่วไปแล้วร่างกายแข็งแรงดีแต่ก็ให้ระวังเรื่องของความเครียดและก็โรคเกี่ยวกับระบบขับถ่ายหรือว่าทางเดินอาหารนะคะรวมถึงความดันด้วยค่ะส่วนดวงความรักนะคะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่คนโสดก็จะพบคนถูกใจอาจเจอจากการทำงานก็ได้ส่วนที่มีคู่แล้วนะคะความรักสดชื่นอบอุ่นดีค่ะไปต่อดวงผู้ที่เกิดวันพุธนะคะเรื่องทั่วไปช่วงนี้มักจะทำอะไรตามอารมณ์มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีความสามารถรอบตัวค่ะทำอะไรก็สำเร็จส่วนการเงินนะคะระวังการถูกโกงถูกหลอกอย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจใครง่ายๆในช่วงนี้ค่ะจะทำให้เสียเงินโดยไม่จำเป็นอีกอย่างก็คือระวังทรัพย์สินสูญหายด้วยนะคะสำหรับเรื่องงานนะคะยังไม่มีปัญหาหนักๆมากระทบแต่ให้ระวังความใจลอยความเหม่อลอยค่ะจะทำให้เสียงานเสียการได้หากทำงานที่เกี่ยวกับอาหารการกินช่วงนี้กิจการดีค่ะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะไพ่สุขภาพเตือนให้ระวังเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แล้วก็การป้องกันตัวเองดีๆนะคะเมื่ออยู่กับคนหมู่มาก
ทั้งเรื่องของโรคระบาดนะคะโรคติดต่อแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุด้วยช่วงนี้ก็ไม่ควรเดินทางทางน้ำด้วยนะคะไปดูไพ่ความรักนะคะความรักของคนที่เกิดวันพุธค่ะคนโสดอาจจะมีเด็กมาจีบหรือได้แฟนเด็กนะคะส่วนที่มีคู่แล้วขัดแย้งกันในเรื่องของทัศนคติไม่ตรงกันควรหาเวลาปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุผลค่ะครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อวันพฤหัสเลยค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสค่ะเรื่องทั่วไปช่วงสัปดาห์นี้ยังคงหมกมุ่นคุ้นคิดเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจการงานนะคะเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนหารายได้เพิ่มอยู่ตลอดเวลาสำหรับการเงินไม่ค่อยเด่นนักนะคะหวังทางโชคลาภไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่แล้วเงินจะได้มาจากการทำงานล้วนๆค่ะส่วนการงานเองนะคะเป็นคนทำงานเก่งแต่ดื้อรั้นแล้วก็มั่นใจในตัวเองจนเกินไปทำให้อาจมีปัญหาการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าได้ค่ะมาดูสุขภาพบ้างค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะทุ่มเทให้กับงานได้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของความรักสัปดาห์นี้อบอุ่นสดชื่นดีนะคะที่ยังโสดก็จะได้พบรักกับคนที่เด็กกว่าหรือว่ามีโอกาสรีเทิร์นกับคนรักเก่านะคะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าหรือว่าแฟนเก่าที่เลิกลากันไปแล้วอาจแค่เป็นการได้ข่าวคราวไม่ถึงกับเจอกันก็เป็นได้ค่ะมาดูวันศุกร์ต่อเลยนะคะเรื่องทั่วไปของวันศุกร์คุณจะได้เห็นถึงความสำเร็จหลังจากที่พยายามมานานในสัปดาห์นี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของงานมากกว่าเรื่องอื่นค่ะส่วนการเงินการเงินดีค่ะมีความขยันทำให้การเงินไม่ขัดสนอาจมีรายได้จากหลายทางด้วยนะคะส่วนการงานนะคะให้การงานคล่องตัวดีวางแผนงานได้ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูและคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือถ้าหากอยากจะขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าหรือเจ้านายในช่วงนี้ก็พูดได้เลยนะคะสำหรับสุขภาพเองก็ควรระวังเกี่ยวกับระบบเลือดหรือระบบไหลเวียนต่างๆในร่างกายและควรระวังเรื่องของอุบัติเหตุเช่นการพลัดตกหกล้มให้มากด้วยในช่วงนี้ไปดูไพ่ความรักนะคะสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วจำต้องอยู่ห่างไกลจากคนรักค่ะในช่วงนี้ส่วนที่ยังโสดช่วงนี้จะยังไม่เปิดใจให้กับรักใหม่เพราะว่ายังไม่ลืมคนเก่านั่นเองค่ะอาจจะเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นระหว่างคนรักเก่ากับคนรักใหม่นะคะครบ5เรื่องแล้วนะคะไปต่อวันเสาร์ค่ะให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเรื่องทั่วไปให้ระวังการทะเลาะเบาะแว้งการขัดแย้งกับคนรอบตัวนะคะในช่วงนี้ลดความเชื่อมั่นในตัวเองลงบ้างเพราะว่าอาจจะทำให้คนอื่นหมั่นไส้ได้ส่วนการเงินการเงินไม่ค่อยดีนักนะคะให้ระวังการถูกโกงถูกหลอกไพ่ใบนี้ไม่ได้มีความหมายเลวร้ายไปซะทั้งหมดนะคะบางท่านก็อาจจะหมายถึงการจบซึ่งภาระหนี้สินเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถหมดเป็นต้นนะคะส่วนเรื่องการงานเองถึงแม้จะไม่โดดเด่นแต่ก็อบอุ่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะงานกำลังไปได้สวยแต่ก็อย่าทำงานเพลินจนลืมครอบครัวนะคะควรจะแบ่งเวลาให้ครอบครัวบ้างสำหรับไพ่สุขภาพในสัปดาห์นี้สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะรวมถึงให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทส่วนไพ่ความรักค่ะที่คบหากันอยู่เหมือนมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปดีแต่คุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้ยังคงนิ่งๆไว้ก่อนเพราะคิดว่าบางทีปัญหามันอาจจะหมดไปเองส่วนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีปัญหากันเรื่องจุกจิกจิกนะคะเรื่องเล็กน้อยด้วยความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันแล้วก็คอยขัดกันตลอดวันเสาร์สัปดาห์นี้ได้ไพ่ดาบค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งไพ่ดาบก็คือปัญหาและอุปสรรคยังไงก็สู้ๆนะคะหากคุณกำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะตั้งสติและใจเย็นๆนะคะตอนนี้ก็ดูมาครบถ้วนทั้ง7วันแล้วนะคะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมติชมได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ